the beginning. Hit it, boys. เชิญด้วยพี่นี้นะครับเราพามาที่เจริญนคร40ในกรุงเทพนี่เองครับมาร้านชื่อเทสครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทางโตโยต้าด้วยนะครับที่ให้ยางโตโยโอเพ่นคันทรี AT3 มาให้เราเดินทางมาหาร้านเชฟเทเบิลดีๆแบบนี้ทั่วประเทศนะครับพื้นขรุขระก็ผ่านได้อย่างสบายแม้พื้นเรียบก็วิ่งเรียบเงียบนิ่งนะครับจนพาเรามาถึงอย่างปลอดภัยนะครับต้องขอบคุณโตโยต้ามาณที่ด้วยนะครับโอเคนะ Are you ready?เอาละครับแล้วเชฟเทเบิลวันนี้นะครับเราพามาที่กลางเมืองเลยนะครับคือตรงเจริญนคร40เนี่ยแหละได้ยินว่ามีเชฟที่น่าประสบการณ์มาเปิดร้านลับๆอยู่ในนี้นะครับงั้นเดี๋ยวลองตามเขาไปดูจริงๆว่าอาหารเขาเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตามไปปะในร้านที่เหมือนเรามาบ้านเพื่อนนะแต่พอเข้ามาข้างในมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เขาเซตไว้ให้สำหรับคนที่มารับประทานอาหารเราเข้ามาก็ตกแต่งสวยงามพนักงานต้อนรับเป็นอย่างดีนะเชฟเติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเติ้ลนะครับเจ้าของร้านเทสครับเชฟเติ้ลมาเปิดตรงนี้นานหรือยังครับได้ประมาณ5เดือนแล้วครับเพิ่งเปิดตอนมกราครับแล้วสไตล์อาหารเป็นยังไงบ้างครับเชฟเติ้ลเป็นอารมณ์คล้ายๆกับกึ่งไฟน์ไดนิ่งกึ่งไฟน์ฟู้ดดีกว่าใช่แต่ดูจากอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆครัวแล้วนี่น่าจะเป็นไดนิ่งได้เลยนะครับไดนิ่งได้เลยครับแต่ฟิลอยากให้เป็นโฮมมี่เหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนที่พี่เพื่อนเป็นเชฟแล้วกันทำไมถึงอยู่ดีมาอยากเปิดในซอยมันคือบ้านผมอ่ะพี่อ๋อก็คือเปิดที่บ้านเลยทำไมถึงอยากกลับมาเปิดที่บ้านครับด้วยที่แต่ก่อนเป็นพนักงานประจำใช่ไหมครับแพชชั่นบางพี่ถ้าอยากทำแนวตัวที่อยากทำในมุมที่บางจุดเราทำกับของร้านใหญ่ไม่ได้จริงๆมาแล้วมันไม่เหมือนร้านนะอยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนมาบ้านเพื่อนจริงๆอ่ะฟิลอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มันช็อตฟิลนิดนึงช็อตฟิลนิดนึงนะทำอะไรแอร์เย็นเชียบเลยชอบมากคราวนี้ไม่ต้องรอแล้วเราเริ่มทานเลยดีกว่ามาเราไล่กันตั้งแต่คอร์สแรกดีกว่าเริ่มแรกเป็นอะมูดโบสใช่ไหมครับใช่ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเชฟเติ้ลทำเลยก็ได้ครับสวยงามจานแรกมีอะไรบ้างครับมีพอกดัมปลิงครับชาวามูชิครับแล้วก็เป็นฟาร์มเฮาเทอร์ลีนครับอ่ะขยายให้หมดเลยนะครับพอกดัมปลิงก็คือเกี๊ยวไส้หมูนั่นแหละเกี๊ยวไส้หมูใช่เกี๊ยวไส้หมูนะซอสเป็นซอสจากพอกจูครับไปใส่เครื่องปักกุเต้นิดนึงคือปกติกินข้าวที่บ้านครับแล้วแม่ยายจะทำอาหารจีนๆครับเนาะก็อยากให้ฟิลลูกค้าได้แบบเชียร์นิดนึงครับใช่อันนี้สูตรเขาเลยสูตรเขาเลยโอ้โหคราวนี้ชาวามูชินะครับก็คือไข่ตุ๋นนี่แหละไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเหมือนที่เราชอบกินนุ่มๆนิ่มๆแล้วปกติไข่ตุ๋นต้องร้อนๆใช่ไหมครับแต่เนี้ยจะเย็นนิดนึงแต่ว่าแบ่งเป็นเลเยอร์ไข่ตุ๋นอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นถั่วเขียวครับแล้วค่อยมิโซะซาบะยองโอ้โหอ่ะมิโซะซาบะยองซาบะยองคือซอสที่ทำจากไข่แดงไข่แดงกับเนยไข่แดงกับเนยเป็นหลักนะครับพอตีซาบะยองเสร็จแล้วเขาจะเอาใส่ขวดแบบปลายปิ้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอสปูม่าข้างบนก็เป็นแครกเกอร์อิคุระนะครับมีเจลอยู่ตรงนี้มันเจลอะไรครับมีสีเขียวเป็นอะโวคาโดครับสีขาวเป็นบูราต้าชีสบูราต้าชีสใช่เอามาปั่นเอามาปั่นใช่ครับโอเคแล้วตรงเทอรีนเนี่ยครับเทอรีนจะเป็นตับหมูตับไก่แล้วก็แพนเชตต้าผสมกันแพนเชตต้ามากนะครับสีดำจะเป็นแบล็กการ์ลิกคือพ็อกเทอรีนะเรียกได้ว่าเหมือนของเย็นของฝรั่งเนาะนะมันก็เหมือนของเย็นบ้านเราที่แบบได้รับความนิยมมาจากขนมปังปาเต้คราวนี้กินจากไหนก่อนดีครับให้กินเกี๊ยวก่อนครับข้างในจะมีข้าวโพดขาวแล้วก็เบบี้บรอกโคลีครับยัดไส้ไว้อร่อยมากเลยคือพ็อกจูก็เข้มข้นมากเลยอ่ะพ็อกจูคือเกรวี่ได้จากหมูนี่แหละนะครับแล้วมันมีเครื่องปากุเตะอยู่บางๆนะใช่บางๆแต่กินแล้วมันก็จะทัชได้ว่ามันมีสไปซ์เอเชียอยู่เพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าแบบอร่อยอ่ะเหมือนเกี๊ยวซาต้มอ่ะกินแครกเกอร์เข้าไปเลยใช่ไหมครับจริงๆไงพี่เจาะลงไปอ๋อแครกลงไปนะครับใช่แครกลงไปแครกเกอร์ลงไปเราจะได้ความเค็มจากอิกุระด้วยเฮ้ยอันนี้บาลานซ์โคตรดีเลยอ่ะมันจะไล่หนักขึ้นไปเรื่อยพี่โอจริงอันนี้คือดูเหมือนเบาแต่แบบรสชาติเข้มข้นมากเลยพอมันโดนในเอสปูม่าซาบะยองแล้วครับไอ้เปรี้ยวตรงเนี้ยมันทำให้ข้างล่างมันเด่นอันนี้อร่อยมากนะครับเขาใช้เป็นเทอรีนครับใช้มือเลยเนาะใช้มือเลยครับเทอรีนคือการวางเป็นเลเยอร์เราเจลาตินใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็อร่อยมากเลยอ่ะคือขนมปังมันกรอบนะครับน้ำเทอรีมันนุ่มมากเลยอันนี้ก็เค็มข้นมากนะครับแค่บูทบูสอ่ะก็ฝีมือแล้วอ่ะจริงมากินในบ้านแบบนี้นะครับเราไม่เอ็กซ์เพคที่จะเห็นอาหารละเอียดขนาดนี้เนาะอันนี้พูดตรงๆอร่อยมากคือตัวต้นจริงๆอ่ะมันจะค่อยๆเล่าเรื่องไปเราอยู่ไฟนิ่งมาก่อนแต่ทีนี้เราอยากทำเป็นโฮมคุกผสมไฟนิ่งสื่อสารทุกอย่างไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นยูโรเปียนเป็นอะไรให้ลืมพวกนั้นไปก่อนมากินแล้วตัดสินตัวเองว่าผมเป็นอะไรได้ครับ
่อไปเป็นขนมปังครับชื่อมันคือขนมปังบียอสเวเต้ครับเป็นลูกครึ่งระหว่างขนมปังบียอสกับโครซองมาผสมกันนะครับเท็กเจอร์คล้ายโครซองแต่ข้างในจะเป็นขนมปังบียอสขนมปังบียอสเป็นขนมปังที่เนยนมไข่บียอนขนมปังที่เนยเยอะที่สุดเนาะใช่ในบรรดาโทสต์ขนมปังคราวนี้บียอนเฟรเต้เฟรเต้แปลว่าเป็นชั้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 นเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะใช้มือได้ไหมครับใช้มือครับใช้มืออร่อยที่สุดครับดูปริมาณเนยนะครับถ้าเนยไม่เยอะเนี่ยมันไม่สามารถจะขึ้นสีเหลืองเหลืองได้เยอะๆแบบนี้นะครับแล้วเป็นเลเยอร์เหมือนครัวซองด้วยที่เหมือนครัวซองกันนะมีเนยมาให้ตรงนี้นะครับทำไมถึงเสิร์ฟแยมคนจีนชอบกินขนมปังกับแยมครับผมเสิร์ฟตามใจพ่อตาน่ารักดีพ่อออกมาเป็นตัวเองแล้วมันก็อยากทำอะไรก็ทำแล้วถ้าอยากทำอะไรก็ทำคืออันเนี้ยถ้าผมมาผมสั่งเพิ่มชัวร์ 100% อร่อยมากอีกแล้วนะครับเชฟที่ไฮเทคนิคขนาดนี้มาทำให้เรากินผมว่ามาเถอะเฟิร์สคอร์ดนะครับพี่โอวัสมีอะไรในนี้บ้างครับเปเปิ้ลก็คอร์ดนี้จะชื่อว่า Catch of the Day นะครับก็คือปลาตกประจำวันคือต้องดูว่าปลาที่เราได้อะครับมีปลาอะไรบ้างครับคืออย่างแรกผมจะซัพพอร์ตปลาบ้านเราก่อนวันนี้ที่ได้เป็นปลากระมงพร้าวปลากระมงพร้าวใช่เพราะผมมองว่าปลากระมงพร้าวเป็นปลาที่อยู่น่านน้ำตรงใต้อร่อยแล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเราเขาทำอากิชิเมะได้ค่อนข้างที่จะมีฝีมือนะฮะผมเลยต้องสนับสนุนบ้านเราด้วยครับแต่ก็ยังใช้ปลาของต่างประเทศก็คือญี่ปุ่นอยู่จะมีฮิเมไดกับมีมาไดอยู่มีมาไดอยู่กับฮิเมไดใช่ครับความต่างกันคือแฟตที่ต่างกันครับเท็กเจอร์ที่ต่างกันครับจะได้มีความสนุกไปกับเขานะครับออนท็อปจะเป็นอะมัวคาเวียอะมัวคาเวียเป็นปลาเซอร์เจียนะครับที่เลี้ยงโดยวิธีออร์แกนิกปราศจากการใส่พวกสารกันเสียอันนี้ผมนำเข้ามาเอาเข้ามาเองครับจากสิงคโปร์ส่วนตัวซอสเนี่ยก็จะเป็นเบอร์บองนะครับเป็นซอสใบขาวทีเขียวๆที่เห็นเป็นชายออยเป็นต้นหอมน้ำมันต้นหอมเล็กๆเล็กๆนะครับให้พี่โอกินทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยพี่นี่ลองดูนี่เห็นไหมเวลาแบบนี้เขาจะเรียงปลาออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับละเอียดมากเลยคือคำนี้อยู่ไหนโอมากาเสะได้เลยคือตัวปลาที่เขาทำเป็นกลมๆครับมันมีเท็กเจอร์ปลาหลายแบบนะครับแน่นๆคงเป็นกระมงพร้าวแหละแน่นที่สุดน่าเป็นกระมงพร้าวแน่นอนนะครับลองมาก็เป็นฮิเมไดกับมาไดนะครับซอสนี้เหมือนร้อนนะแต่เย็นมันสดชื่นมากนะพอโรยไปด้วยสาหร่ายมันเหมือนเรากินมากิที่ไม่มีข้าวอ่ะโรยไปด้วยปลานะครับความรู้สึกทะเลก็เต็มปากไปหมดคาเวียร์เปลือกแม่งบางมากคือตัวคาเวียร์ครับอันนี้เปลือกมันนะไข่มันจะมีเปลือกนะเหมือนเรากินไข่ปลาแซลมอนพับๆเสร็จเปลือกข้างนอกนะครับคาเวียร์อันนี้มันบางจนแบบเรียกได้ว่าเหมือนแบบไม่มีเปลือกเลยแล้วพอกินรสมันนัตตี้นะนัตตี้ก็ถั่วๆนิดนึงครับพอมันบาลานซ์เข้าไปกินปลาเฉยๆเนี่ยมันรู้สึกว่ารสชาติมันจางๆนิดนึงพอโดนซอสโดนคาเวียร์ไปแล้วอะผมว่าแม่งเป๊ะมากเลยจริงๆอร่อยมากเลยครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันรวมมาจากการใส่ใจของที่ร้านเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการเลือกวัตถุดิบเอ่ยการคุกกิ้งเอ่ยการที่แบบเอามาจัดประดับตกแต่งสวยงามให้เป็นอาหารตาให้เรามองเห็นด้วยนะครับแล้วทีมของเขาจริงๆแล้วเขาก็ช่วยกันทำงานแล้วเขาก็เตรียมทุกอย่างได้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบไม่มีเลอะเทอะอะไรให้เห็นเลยมันก็เรียบร้อยสมกับเป็นเชฟเทเบิลแบบนี้นะครับเซคันด์คอร์ดครับพี่โอข้างล่างจะเป็นฮอกไกโดสแกลล็อปนะครับส่วนตัวข้างบนจะเป็นโปตารุอิกะโปตารุอิกะปลาหมึกหิงห้อยใช่ช่วงนี้เป็นซีซั่นเขาผมก็เลยใช้นะฮะตัวซอสที่เสิร์ฟมาจะเป็นดาชิออนเนียนบอร์ดดาชิออนเนียนบอร์ดดาชิก็คือซุปดาชิซุปที่ได้จากปลาแห้งนะครับปลาแห้งออนเนียนบอร์ดก็แปลว่าซุปใสที่ได้จากปลาแห้งและหัวหอมส่วนตัวชิปจะเป็นสปริงออนเนียนชิปเลยฮะตกแต่งกระจุงกระจิงด้วยดอกไม้น่ารักไปหมดเลยนะครับผมว่าการกินเชฟเทเบิลแบบนี้ครับในแต่ละหนึ่งคอร์สมันมีหลายเท็กเจอร์สำคัญมากนะครับทำมา3จานเชฟเติ้ลก็ยังคงความอันนี้กรอบอันนี้นุ่มอันนี้น่าอันนี้กรอบทุกคำลองสังเกตดูจากจานที่เราทานมานะครับอันนี้เป็นแครกเกอร์เห็นไหมมันก็กรอบพอกดไปโดนสเกลล็อกข้างล่างมันก็นุ่มคือตัวสเกลล็อกมันหวานนะครับบวกกับกลิ่นของต้นหอมมันเฮอร์ที่มันอยู่บนแครกเกอร์อันนี้บอดอันนี้มันเนียนๆนะมันก็ไม่มีรสชาติเบียดกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็บาลานซ์ดีมากๆนะครับแล้วพอคุมบาลานซ์ได้อย่างนี้นะครับรสชาติของของที่เป็นตัวหลักอ่ะมันจะไม่โดนบังเพราะงั้นจานนี้ก็เป๊ะอีกแล้วโพตารุอิกะคือที่เสิร์ฟโพตารุอิกะเพราะว่าเขาจะมีมันอยากให้เพิ่มความมันมันเข้าไปปลาหมึกหิงห้อยเนี่ยมันจะมีเหมือนเรียกว่าไข่ก็ได้นะมันจะมันๆกว่าปลาหมึกธรรมดาเขาชอบเสิร์ฟกันในอาหารญี่ปุ่นในพวกโอมากาเสะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เอามาเสิร์ฟกับจานนี้เพื่อเพิ่มความมันให้